ตังเถอะค่ะเอาเราไปดูการท่องเที่ยวในบ้านเรากันนะคะในช่วงวันหยุดยาวนี้ซึ่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยประเมินหยุดยาว6วันเนี่ยนะคะเงินสพัด1ห0 0มื่นหกพันล้านบาทโดยส่วนใหญ่นิยมไปแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวสายหมู่ด้วยนะคะนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือททท,ท,ทคาดว่าวันหยุดยาว6วันคือ ไล่มาตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2566จะมีการใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ16,600ล้านบาทและมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย63%แม้31กรกฎาคมจะถูกประกาศเป็นวันหยุดราชการแบบกระทันหันแต่ก็เห็นบรรยากาศการเดินทางที่คึกคักโดยเฉพาะในจังหวัดที่เดินทางระยะใกล้ที่พักของผู้เดินทาง ระยะทางไม่เกิน200ถึง300กิโลเมตรและการท่องเที่ยวสายมูก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งเดิมจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวสแสวงโชคออกเดินทางสองครั้งต่อเดือนในช่วงก่อนวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วแต่เมื่อภาพเศรษฐกิจยังไม่ดีเท่าที่ควรและมีความไม่แน่นอนในอนา,นาคตจะเห็นท่องเที่ยวสายหมู่ได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากขึ้นผู้ว่าการการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยบอกว่า พอเข้าเดือนสิงหาคมนี้จะมีวันหยุดยาวอีกหนึ่งครั้งในวันที่12สิงหาคมเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยหยุดต่อเนื่อง3วันคือเสาร์ที่12ถึงจันทร์ที่14สิงหาคม2566คาดว่าผู้ที่วางแผนท่องเที่ยวไว้แล้วก็คงเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะ